สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราชบรมคัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่11พิธีสงฆ์พระมุรธาภิเษกจุดกำเนิดสำคัญของสิ่งมีชีวิตนอกจากจะช่วยหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งบนโลกนี้แล้วยังมีการจัดพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำตามความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกันไปในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการนำน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญและจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเป็นน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกถวายแด่ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นพระมหากษัตริย์ถือเป็นขั้นตอนสำคัญยิ่งแห่งการเปลี่ยนสถานะเข้าสู่การเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์สงพระมุรธาภิเษกเป็นน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ที่ทำพิธีพลีกรรมมาจากแม่น้ำสายสำคัญและจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากที่ต่างๆตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์แล้วนำมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกเพื่อถวายแด่พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำหรับทรงรถเหนือพระเศียรลงมาทั่วพระวรกายเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตามโบราณราชประเพณีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์แต่ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มจำนวนและเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการพระราชพิธีบ้างตามความเหมาะสมซึ่งน้ำสงพระมุรธาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะบรรจุในทุ้งสหัสธาราภายในจะเจือด้วยน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญ5สายจากประเทศอินเดียหรือเรียกว่าปัญจมหานาทีที่ชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลมาจากเขาไกรลาดอันเป็นที่ประทับของพระอิศวรและยังเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาเป็นน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญ5สายในประเทศได้แก่แม่น้ำบางปะกงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำราชบุรีและแม่น้ำเพชรบุรีรวมถึงน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสี่สระที่จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยสระแก้วสระคาสระยมนาและสระเกศตลอดจนมีน้ำอภิเษกที่ทำพิธีพลีกรรมตักมาจากปูชนียสถานสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรและยังเจือด้วยน้ำพระพุทธปริตที่ทำพิธีเตรียมไว้สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าตามคัมภีร์และไสยศาสตร์น้ำที่ควรใช้เป็นน้ำสงพระมุรธาภิเษกนั้นต้องนำมาจากห้วงน้ำล้วนแต่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์น้ำในที่มีสวัสดิมงคลแห่งใดๆในแว่นแคว้นพระราชอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นก็ต้องนำมาถวายเป็นน้ำสงพระมุรธาภิเษกด้วยจึงมีพระราชกำหนดให้หัวเมืองต่างๆซึ่งเป็นข้าขันธสีมาส่งน้ำอันมีสวัสดิมงคลมาถวายสำหรับสงฆ์พระมุรธาภิเษกนับจากนั้นมาจึงมีการนำน้ำจากแหล่งสำคัญและศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่และเมืองต่างๆทั่วพระราชอาณาจักรจำนวน18แห่งและนำมาทำพิธีอภิเษกน้ำในพุทธศาสนสถานสำคัญของเมืองนั้นๆและมีปรับสถานที่บ้างตามความเหมาะสมจากนั้นจะนำน้ำอภิเษกดังกล่าวมาเสกรวมกันอีกครั้งที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562จะใช้น้ำสงพระมุรธาภิเษกตามโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จำนวน9แหล่งน้ำคือน้ำจากสี่สระสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรีและน้ำจากเบญจสุทธคงคาหรือแม่น้ำสายสำคัญ5สายของประเทศสำหรับเครื่องราชูปโภคที่ใช้บรรจุน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ในพิธีส่งน้ำพระมุรธาภิเษกประกอบด้วยพระเต้านพเคราะห์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ลักษณะเป็นภาชนะคล้ายดอกบัวตูมมีฐานและฝาและพระเต้าเบญจคัพที่มีหลายองค์ทำด้วยศิลาสีต่างๆมีการจารึกพระนามพระพุทธเจ้า5พระองค์ไว้ตรงก้านดอกไม้ทองคำทั้ง5ก้าน
ซึ่งในสมัยรัชกาลที่9พิธีส่งน้ำพระมุรธาภิเษกณมนดบพระกระยาสนานมีการถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระเต้านพเคราะห์ที่ทรงรับไปส่งที่พระอังสาทั้งสองข้างและถวายน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ในพระเต้าเบญจคัปโดยที่บริเวณมนดบพระกระยาสนานประกอบด้วยอุทุมพรราชอาสน์อ่างสงมุรธาภิเษกศาลเท้าจตุโลกบาลทั้ง4บุษบกน้อยพระชัยนวโลหะศาลพระอินทร์และศาลพระพิฆเนศช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสุขสารร่มเย็นด้วยพระบารมีตอนที่4สืบสานความเป็นไทยปรากฏการณ์ความสุขของประชาชนชาวไทยที่ได้แต่งกายย้อนยุคไปเที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเมื่อต้นปี2561ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดขึ้นทำให้ผู้ร่วมชมงานรำลึกถึงความร่มเย็นใต้ร่มพระบารมีและช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์ของคนต่างวัยในครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นปลายปีเดียวกันงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์จัดขึ้นอีกครั้งไม่เพียงอบอวลไปด้วยบรรยากาศของเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับสายน้ำหากยังได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในการพัฒนาบ้านเมืองให้รุ่งเรืองรวมทั้งถ่ายทอดวิถีชีวิตอันงดงามที่ชาวไทยได้สืบทอดมาศิลปะวัฒนธรรมไทยงานฝีมืออันละเอียดประณีตของช่างศิลป์ไทยหลากหลายด้านให้ผู้ชมงานได้เรียนรู้การแสดงเหเรือพระราชพิธีประกอบแสงสีอันวิจิตรงดงามสร้างทั้งความสุขและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแก่ประชาชนอย่างไม่รู้ลืมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขั้นตอนเมื่อประทับพระที่นั่งพัทรบิดรมีความสำคัญยิ่งเชิญชมค่ะพระราชบัลลังก์สำหรับการบรมราชาภิเษกในพระที่นั่งไพศาลทักษิณอีกองค์หนึ่งคือพระที่นั่งพัทรบิดเดิมเป็นพระเก้าอี้ถมตะทองที่เจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยกลางทำขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้นำมาใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นครั้งแรกพระราชทานชื่อตามพระราชบัลลังก์ในการบรมราชาภิเษกแต่โบราณว่าพระที่นั่งพัทรบิดโปรดปรับให้เป็นพระเก้าอี้รับบรมราชาภิเษกทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องบรมคติยราชอิสริยราชูปโภคทรงหลังทักษิโณทกพร้อมมีพระปฐมบรมราชโองการและเสด็จออกประทับทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งในการบรมราชาภิเษกสมัยรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีต่อท้ายด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย